นะก็จะเพลิดเพลินไปในความสุขในสมาธิไปเหมือนกันถ้าใช้ปัญญามากเกินไปก็จะฟุ้งซ่านนะแต่ว่าตัวสติความระลึกได้นี้เมื่อระลึกอยู่ในกายเมตนาจิตนึกธรรมอันเป็นฐานที่สติของเราระลึกไปแล้วเป็นทางแห่งความสงบซึ่งต้องอาศัยเวลาเหมือนกันนะต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ที่ยืนต้นมีแก่นกว่าจะเจริญเติบโตนี่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปียิ่งจะมีร่มมีเงาก็อาจจะใช้เวลาไปถึง20ปีก็ได้นะเช่นว่าต้นตะแบกอย่างนี้นะเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานี่มาปฏิบัติมาฝึกปฏิบัติเจริญสติก็ต้องการได้เลยต้องการได้ไวๆอันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่สมเหตุสมผลกันเราต้องอาศัยเวลาหรือว่าผลทานที่เราได้ทำเนี่ยถ้าเกิดประวัติศาสนาบารมีเราทำมาถึงแล้วทำในชาตินี้นะหรือทำในวันนี้อาจจะได้ผลในวันนี้เกิดขึ้นเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าผลแห่งทานของเราเนี่ยทำมาถึงพร้อมแล้วเช่นในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีเหมือนกันนะมีเศรษฐีอยู่ตระกูลหนึ่งแล้วก็มีคนรับใช้และคนรับใช้ของเศรษฐีนี่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำบุญทำทานเป็นประจำแต่ว่าด้วยฐานะก็ยากจนนะเราคงจะรู้ว่าเศรษฐีในประเทศอินเดียรวยก็รวยจริงๆคนที่จนนั้นก็จนจริงๆเหมือนกันแต่เขาก็อยู่ในบ้านเศรษฐีแต่ว่ามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสแล้วก็มีลูกสาวด้วยคนหนึ่งชื่อนางอุตราแล้วก็เศรษฐีนี่เนี่ยนะปกติแล้วก็ไม่ค่อยชอบทำบุญทำทานอะไรแต่ว่าลูกน้องของท่านเป็นคนที่สนใจในการทำบุญและพ่อของนางอุตรานี่ก็ได้ใส่บาตรใส่บาตรทำบุญกับพระสารีบุตรนะได้ใส่บาตรถวายทานต่างๆเช่นมีไม้สีฟันเป็นต้นอานิสงส์เนี่ยก็เกิดขึ้นมาว่าที่นาของคนรับใช้เศรษฐีนี้หรือพ่อของนางอุตตราเนี่ยมีทองคำเกิดขึ้นคือทองคำเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่ในพื้นแผ่นดินนั่นแหละอยู่ในที่ต่างๆในภูเขาอยู่ในที่ที่คนไปไม่พบนั่นแหละแต่ด้วยบุญบารมีเนี่ยที่ถึงแล้วก็ทำให้สายแร่ทองคำมันก็มาเกิดขึ้นในที่นาของพ่อนางอุตราเป็นที่โจทย์ขานกันในกรุงราชคฤห์นะทีเดียวคราวนี้เป็นยังไงก็เรื่องก็ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินว่าเอ้ามาเกิดในที่นาเนี่ยที่นาเนี่ยมันก็เป็นของพ่อของนางอุตราแต่ว่าทองคำที่เกิดขึ้นมามากมายนี้ก็ต้องเป็นของเราเป็นของพระมหากษัตริย์นะข้าราชบริพารก็ไปกราบทูลในที่สุดก็เขาก็มายึดต่อไปนะมายึดต่อไปแต่เมื่อยึดไปเป็นของพระราชาก็กลายเป็นก้อนดินก้อนหินไปแล้วเนี่ยกลายเป็นก้อนดินไปเพราะอะไรเพราะไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญของพระราชาที่จะได้รับนั้นในที่สุดก็จะต้องเอามาคืนกับพ่อของนางอุตรานี้ก็กลายมาเป็นทองคำงั้นพ่อนางอุตรานี้ก็กลายมาเป็นเศรษฐีนะในวันเดียวที่ได้ใส่บาตรของพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาด้านปัญญาของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนี้เรื่องก็ดำเนินต่อไปว่าเศรษฐีซึ่งเป็นหัวหน้าของพ่อของนางอุตรานี่ก็อยากจะให้ลูกชายแต่งงานด้วย
แต่ว่านางอุตตราไม่อยากจะมาแต่งงานกับตระกูลนี้เลยตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มันมีความวัชริยะมีความตนีทีเหนียวมากไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญไม่ศรัทธาในพระศาสดาในพระสงฆ์สาวกของพระศาสดานางก็ไม่ต้องการแต่ทำยังไงนะเมื่อเศรษฐีก็อ้างบุญอ้างคุณว่าได้ดิบได้ดีก็เพราะว่ามาอยู่ในเรือนของเรานะได้มาใส่บาตรพระสารีบุตรนะพ่อของนางอุตตรานี่ทนการรบเร้าของเศรษฐีไม่ไหวก็เลยให้ลูกสาวแต่งงานด้วยเมื่อแต่งงานไปแล้วนางอุตตรานี่ไม่มีความสุขเพราะอะไรนางอุตตรานี่เป็นผู้มีศรัทธาเนี่ยมีจิตใจมีความเลื่อมใสนะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนางนี่ก็ได้เป็นนางได้เป็นพระโสดาบันด้วยนะนางที่ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลด้วยพ่อของนางอุตตรานี่ก็เป็นพระโสดาบันบุคคลนะมีศรัทธามากในพุทธศาสนาพระโสดาบันเนี่ยมีศรัทธาอย่างไรก็จะไปยอมตายซะดีกว่าที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหลายนะอย่างนี้เป็นต้นของคนอื่นเขานี่ก็ไม่ต้องการเลยเพราะอะไรเพราะเห็นว่าทรัพย์ข้างนอกมันเป็นโลกิยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีแล้วก็หาไม่คนที่มีมากๆถูกยึดทรัพย์ไปก็มากมายทรัพย์เกิดภัยพิบัติต่างๆก็มากมายแต่ทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ที่ยังมีค่าศึกที่จะมาทำลายล้างได้อยู่พระโสดาบันนี้มีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในอยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทำลายสิ่งของตัวเองละเป็นปกติธรรมดาของพระโสดาบันบุคคลนางอุตตรานี่ก็เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะมีจิตใจเลื่อมใสในการทำบุญทำทานนะจิตใจเลื่อมใสในการรักษาศีลภาวนาอยู่แล้วแต่เมื่อมาแต่งงานอยู่กับลูกชายของเศรษฐีอยู่ในบ้านเศรษฐีซึ่งเคยเป็นนะเป็นเจ้านายของพ่อตัวเองไม่มีความสุขเลยทุกวันนี่เหมือนกับตกนรกหมกไหม้ไปนั่นแหละนะไม่เคยได้ทำบุญใส่บาตรทำบุญทำทานอะไรพ่อของสามีก็ไม่เคยนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาที่บ้านไม่มีความปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจเลยเป็นทุกข์มากก็เลยติดต่อไปกับถึงพ่อของตัวเองพ่อของตัวเองก็ได้ส่งเงินส่งทองมาก็ได้มาทำบุญทำทานแล้วคนนี้ก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมบ้างจะทำยังไงก็มีวิธีการเดียวถ้าเกิดว่านางไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าสามีไม่ได้รับการดูแลก็จะมีความผิดจะมีปัญหาเกิดขึ้นมานะในสังคมของประเทศอินเดียนั่นน่ะนางจึงได้เอาเงินเอาทองเนี่ยเอาทองคำเนี่ยไปจ้างนางสิริมานางสิริมานี่เขาเรียกว่าเป็นนางงามเมืองเนี่ยนะมีความสวยมากเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเขาต้องมีการคัดสรรกันในกรุงราชคฤห์เนี่ยคัดสรรกันแล้วเนี่ยนางสิริมานี่เป็นนางที่มีความสวยสดงดงามมากแล้วก็มีกิริยามารยาทนี่เพียบพร้อมมากที่สุดเลยนะสำหรับแขกบ้านแขกเมืองจะมาเช่นพระราชามาจากเมืองต่างๆนางจะเป็นผู้ที่ไปต้อนรับมีเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างมากทีเดียวแต่ว่าค่าตัวของนางนี่แพงมากทีเดียวเนี่ยไม่มีใครจะสามารถมาจ้างนางไปทำงานได้ง่ายๆหรอกนะแต่พอดีว่านางอุตตรานี่พ่อก็ส่งเงินส่งทองมาให้ก็เลยไปจ้างนางสิริมามาปฏิบัติสามีของเธอนะสัก15วันเหมือนกันนางจะไปรักษาศีล8ไปปฏิบัติภาวนานะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อนางได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะนางกลับมานางก็ยังมีจิตใจที่เบิกบานในธรรมะยังทำบุญทำทานอยู่แต่คราวนี้นางสิริมาก็มามีความอิจฉาริษยาแล้วอยู่ไปนานๆเขาก็จะยึดบ้านเศรษฐีนี้ยึดเอาสามีของนางอุตตราเนี่ยเป็นสามีของตัวเองซะแล้วมีความอิจฉาริษยาก็เลยไปกวนเนยนะให้มันร้อนๆนะกวนเนยให้มันร้อนๆเนี่ยเป็นเนยใสเนี่ยร้อนๆเนี่ยก็จะมาเทราใส่นางอุตตรานี่นางอุตตรานี่เป็นพระโสดาบันบุคคลไม่มีจิตใจอิจฉาพยาบาทนะแม้แต่นิดหนึ่งในนางสิริมาเลยเพราะฉะนั้นอธิษฐานจิตไปด้วยสัจจะบารมีนั่นแหละนะปรากฏว่าเนยใสที่ร้อนๆนะมาถูกตัวของนางแล้วก็กลายเป็นความเย็นไปไม่ทำให้เกิดบาดแผลผุพองต่างๆอะไรเกิดขึ้นมาแต่น้อย
นางสิริมาเห็นแล้วก็ตกใจว่าเรานี่ทำบาปแก่ผู้มีบุญวาสนาบารมีไปแล้วนะทั้งจ้างเงินด้วยให้เราได้มาอยู่เราก็หลงลืมไปยังมีสติกลับคืนขึ้นมาก็ขอขมาโทษนางอุตราด้วยอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมแต่นางอุตรานี้ปรากฏว่ามีสองพ่อนางเป็นลูกเศรษฐีก็จริงแต่นางก็มีพ่อใหม่นางจึงบอกว่าขอขมาโทษเราไม่ได้ต้องไปขอขมาพ่อของเราพ่อของเราเนี่ยนางสิริมานึกว่าเป็นพ่อที่เป็นเศรษฐีนางบอกไม่ใช่พ่อของเราในทางธรรมะก็คือองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมนางอุตรานี้กลับมีเมตตาอีกหวังว่านางสิริมาไปพบพระพุทธเจ้าแล้วอาจจะเห็นบาปเห็นกรรมที่ทำอาจจะกลับจิตกลับใจเป็นคนดีก็ได้นี่นางสิริมานี่ก็ไปขอขมาโทษต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ล่วงเกินนางอุตราซึ่งเป็นลูกของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ได้เทศโปรดเทศสอนนางสิริมาซึ่งองค์พระชินวรก็เป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรู้จักว่านางสิริมานี้ควรจะได้รับธรรมะอย่างไรบทไหนพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนไปในสุดใจของนางสิริมานี้ก็มีความผ่องใสขึ้นตามระดับจบลงด้วยพระพุทธเจ้าเทศอริยสัจ4แล้วนางก็ได้บรรลุซึ่งความเป็นพระโสดาบันไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่มีความโลภเกินขอบเขตของศีลธรรมเห็นไหมมีบุญวาสนามากนางสิริมานี่ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลเลยแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับหมอชีวโกมารพัฒน์นะเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันหมอชีวโกมารพัฒน์นี่ก็ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลเหมือนกันนี่พูดถึงนางสิริมานี่มีความสวยงามขนาดไหนสวยงามขนาดที่พระสงฆ์องค์เจ้านี่ภาวนาไม่ได้แสดงว่าสวยมากอาจจะปัจจุบันก็อาจจะเป็นนางงามจักรวาลหรือมากกว่านั้นก็ได้นะพระบุญมากกว่านั้นนางสิริมานี่มีความสวยแต่ว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งนี่นะเคยไปบิณฑบาตก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็นแต่นางที่มาใส่บาตรนะวัยชราแล้วแต่ก็รู้สึกมีความสวยงามประทับใจมากทีเดียวทำอย่างไรกลับมาที่วัดนาวัดน่าจะเป็นวัดเวฬุวันนะกลับมาก็ฉันอาหารไม่ได้พระภิกษุรูปนั้นฉันอาหารไม่ลงเลยเห็นแต่นางสิริมาอยู่ในจิตในใจอย่างนั้นน่ะแล้วทำยังไงอาหารก็เต็มบาตรอยู่ก็เอาวางเอาไว้นะภาวนาไม่ได้ไม่เป็นอันที่จะฉันพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นเอามากทีเดียวกรรมฐานที่ภาวนามานานแม้ตอนนี้หายไปหมดก็ไม่เป็นไรพอดีนางสิริมานี่ก็เป็นโรคปัจจุบันทันด่วนก็เสียชีวิตไปเขาก็มาทูลเชิญพระพุทธเจ้านะไปพิจารณาพระมหาบังสกุลว่างั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้บอกก็บอกว่ามีกิจนิมนต์บ้านนางสิริมานั่นแหละก็ให้จัดพระภิกษุสงฆ์ไปพร้อมทั้งกำชับว่าจะต้องเอาพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังนอนป่วยเป็นโรคจิตทางจิตใจนั้นไปด้วยเป็นสำคัญพระภิกษุสงฆ์ได้ทราบข่าวว่าจะเป็นบ้านนางสิริมาก็หายป่วยขึ้นมาทันทีคลุมผ้าจีวรนะอย่างดีก็เข้าไปในบ้านแต่เข้าไปแล้วอ้าวก็ได้ทราบข่าวว่านางสิริมานี้ตายไปซะแล้วนะก็ความยินดีก็ลดน้อยลงไปตามระดับคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ประกาศว่านางสิริมานี้มีค่านะเป็นถึงหมื่นถึงพันตำลึงทีเดียวเนี่ยนะมาสมัยปัจจุบันก็เป็น10ล้านอย่างเงี้ยนะเป็น100ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะสักประมาณ100ล้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอ้าลดลงมาหน่อยใครต้องการนางสิริมาบ้างก็ลดราคาลงมาเรื่อยๆจาก100ล้านก็เป็น99ล้านลดมาเรื่อยๆจนถึง10ล้านจนถึง1ล้านลดราคาลงมาเรื่อยๆเลยนะในส่วนนั้นเหลือประมาณสัก1บาทนี่แหละ15บาทนี่ไม่มีใครต้องการพระภิกษุสงฆ์นั้นก็พิจารณาไปเรื่อยภาวนาไปตามระดับโอ้ในที่สุดเราเห็นว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยนะมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาความสวยความงามไม่ได้พิจารณามาโอปันยิโกน้อมเข้ามาท่านก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เพราะฉะนั้นความยินดีที่เกิดขึ้นมากๆแต่เมื่อมรรคท่านเจริญได้เต็มที่แล้วท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์
นะมีอานิสงส์มากท่านนางสิริมานี่นะเป็นสาวงามเมืองที่สำคัญในกรุงราชคฤห์เป็นพระโสดาบันบุคคลมีจิตใจอิจฉาพยาบาทนางอุตตราแต่ก็ได้บรรลุซึ่งความเป็นพระโสดาบันและเป็นเหตุให้พระสงฆ์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการที่มาทำบุญทำทานนี่บุญทานของเราอานิสงส์อาจจะเกิดขึ้นในชาตินี้ก็ได้นั่นในชาติของหน้าก็ได้แล้วแต่ว่าบุญนั้นจะให้ผลเมื่อไหร่แต่ขอให้เราพยายามสะสมซึ่งบุญซึ่งกุศลเอาไว้ให้มากเจริญให้มากยิ่งการปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบยิ่งจะต้องพยายามปฏิบัติมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไว้อันนี้แหละยืนเดินนั่งนอนก็มีคำว่าพุทโธกำกับจิตกำกับใจของเราเอาไว้อย่าได้ขาดจะไปไหนมาไหนภาวนาเอาไว้เพราะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายขอให้ตั้งจิตตั้งใจภาวนาก็ขออนุโมทนาในความดีที่กุศลผลบุญที่เราได้ทำขอให้ได้มีอานิสงส์ส่งให้เราพวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะวรรณะปรินิพพานสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติใครสมความปรารถนาขึ้นชื่อความปกครองทั้งหลายจงจะได้มีขอเจริญทุกท่านทุกท่านเถิด